ะซักไซ้เอาความจริงจะฉีกเนื้อเกลือทาไอ้คนที่ทำทุจริตให้สมกับความโสมมของมันกลับไปบ้านเถอะที่นี่มีแต่พี่สายขนองสีมาลาไหว้ขุนแผนแล้วก็เสื้ออื่นให้ลากลับบ้านขุนแผนถอนใจใหญ่ก็มาขึ้นช้างกลับบ้าน3วันก็มาถึงกาญจนบุรีมาถึงแล้วขุนแผนก็ไม่สบายใจเลยคิดแค้นเจ้าไว้อยู่หนักหนาคิดว่าจะหาทางฆ่ามันให้จงได้กล่าวถึงพลายชุมพลเมื่อบวชเนนแล้วก็เล่าเรียนเขียนอ่านทั้งขอมไทยเก่งกล้าสารพัดทั้งแปลคัมภีร์ก็เปลืองปาดเช้าเย็นก็กวาดลานจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เนนพลายชุมพลกำลังกวาดลานอยู่ก็มีขอมชาวเมืองหงสาดำดินขึ้นมาพร้อมก็ถือใบลานทองมาด้วยพอโผล่ขึ้นมาก็ถามปริศนากับพลายชุมพลพลายชุมพลก็ตอบได้ขอมนั้นก็ให้สารพลายชุมพลมาในสารนั้นมันมีวิชาสารพัดล่องหนหายตัวอยู่วิชาคงศาสตราวุธทั้งวิชาดำดินก็อยู่ในสารเล่มนั้นทั้งหมดพลายชุมพลก็เล่าเรียนวิชาได้คล่องแคล่วจากสารที่ขอมดำดินเอามามอบให้อายุเวลานี้15ปีแล้วมีฤทธิ์ไม่มีใครเปรียบสุโขทัยสยองสยองฤทธิ์พายชุมพลก็ไปหมดคืนหนึ่งเนนตื่นขึ้นมาพลิกกลับไปกลับมาอยู่หลายพักก็ไม่หลับสักทีหวนคิดถึงย่าและบิดามารดาก็ยิ่งหม่นหมองใจนักหลบหนีมาตั้งแต่พี่วัยตีเอาจนป่านนี้ย่าก็คงจะแก่งอม8ปีแล้วที่ได้หนีมาจนกระทั่งเจ้าเนนลุกลงมาจากกุฏิมัดย่าเป็นยักษ์ตัวใหญ่โตก็มัดไม้ไผ่เป็นกระบองใส่สองมือยักษ์เสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนกุฏิเขียนอักษรถึงบิดาพับผนึกปิดมิดชิดสนิทดีแล้วก็รีบเดินออกมานอกฌานจัดแจงบัตรพลีสารพัดเสกปลุกด้วยมนต์ครบถ้วนสัดเข้าสารบันดาลให้เกิดเป็นยักษ์ทยานสูงเยี่ยมเทียมเวหาทะลึ่งโลดผางผาดแผงสำแดงศักดาพลายชุมพลก็ตวาดว่าให้นั่งลงแล้วหนังสือผูกคอยักษ์ตนนั้นก็ให้รีบถือหนังสือไปหาพ่อกูที่กาญจนบุรียักษ์รับหนังสือแล้วก็กราบลาทะลึ่งโลดข้ามโขดเขาคีรียูงยางหักระเนระนาดเหยียบเสือสิงช้างเชิงบี้แบนไปหมดวิ่งเร็วราวกับลมเพชรหึงตึงตึงตึงเตะเข้าภูเขาแตกระยับระยำไปเสียงสนั่นหวั่นไหวลาวกับแผ่นดินกันจะถล่มพอตะวันรอนยักษ์ก็มาถึงกาญจนบุรีชาวเมืองก็รู้ว่ายักษ์มาก็พากันตกใจไอ้ก็ไอ้ที่มีลูกมีเมียก็พาลูกเมียหนีให้วุ่นไปหมดพญากาญจนบุรีก็ตกใจเหมือนกันรีบลงจากจวนมาพอแลเห็นยักษ์ก็แจ้งใจหาใช่ยักษ์ตัวจริงไม่เป็นยักษ์วิชาการนั่นเองขุนแผนยิ่งเสกผ้าขาวขว้างไปเกิดเป็นลิงใหญ่เข้าไปไล่โลดโดดสังหารยักษ์กับลิงสู้กันคนดูก็วิ่งวุ่นกันไปทั้งเมืองเลยลิงล่อยักษ์ไล่ทะลึ่งโลดลิงโดดยักษ์เงื้อตะบองง่ายักษ์ตีลิงตายตะบองมาลิงกัดยักษ์คว้าต้นคอคันลิงผักยักษ์เซพอเหห่างลิงง้างกระบองยักษ์หักสะบั้นยักษ์เตะลิงรับจับตีนทัน
ยักษ์ล้มลิงถลันคันไม่วางยักษ์มนตนน้อยศักดาเดชลิงเวทมัดซ้ำด้วยลำหางยักษ์ร้ายกลับกลายเป็นหญ้าฟางลิงหายกลายร่างเป็นผ้าไปคุณแผนแลเห็นแผ่นกระดาษก็ประหลาดใจหยิบมาขี้ดูก็จึงรู้ว่าเป็นจดหมายของลูกมาจากสุโขทัยเนื้อความมีว่าแต่พัดภาคจากพ่อแม่ไม่แลเห็นจะอยู่เป็นสุขที่ทุกข์ไม่รู้ที่อันหนึ่งองค์พระทรงทันพระพันปียังดีหรือกิ้วบ้างเป็นอย่างไรยังสำราญราชการพระผ่านเก้าโรคภัยบางเบาหรือฉะไหนไอ้หนึ่งพี่สีมาลากับพี่ไวดีร้ายกันอย่างไรไม่แจ้งการคุณย่าอยู่หลังยังเป็นสุขหรือเจ็บไข้ได้ทุกข์ถึงตัวท่านแต่ลูกพลัดจากมาก็ช้านานจะคลายทุกข์ถึงหลานบ้างหรือไรแม่แก้วกิริยาแม่ลาวทองทั้งสองอยู่ดีหรือฉะไหนลูกนี้เป็นห่วงบ่วงใยอยู่ที่ในแม่แก้วกิริยาอันตัวลูกอยู่ดีศรีสวัสดิ์ไม่เคืองขัดทุกวันยังหันษาได้พึ่งบุญคุณตาคุณยายตาลูกศรัทธาเลยบวชเข้าเป็นเนรในพ่อแม่พี่ย่าบรรดาญาติขอประสาทแผ่ส่วนกุศลให้ขันอ่านทราบเสร็จพลันทันใดก็พับไว้เก็บคืนขึ้นบนจวนขุนแผนเฝ้าคิดถึงสารที่ลูกเขียนมาคิดไปคิดมาก็คิดถึงลูกแทบน้ำตาไหลตัวก็เป็นลูกชายที่มั่นหมายไว้ไม่สมปรารถนาไอ้ไวกูรักใครมันก็แก้วตาแต่มันกลับมาลบหลู่กูมันเย่อหยิ่งจองหองพยองยศศักดิ์ควยแผนจะให้เผาผีพายชุมพลของพ่อนี่เห็นจะดีจะขอฝากผีฝากไข้ไอ้คนนี้เองแต่เล็กๆมันยังมีใจคิดถึงพ่อคิดดังนั้นแล้วขุนแผนก็รีบเขียนหนังสือเอาว่าผูกคอยักษ์ย่าเอาสายเชือกกวัดรัดผูกพันสายแล้งไปที่หัวไหล่แล้วก็ปลุกยักษ์ให้ลุกตะลึ่งโลดไปครู่หนึ่งยักษ์ก็เดินทางมาถึงสุโขทัยตรงเข้ามาในวัดเนนเห็นยักษ์ย่ากลับมาก็รู้ว่าพ่อตอบอักษรสีมาให้ก็หยิบหนังสือมาอ่านมีใจความว่าอักษรบวรลักษ์มงคลถึงพ่อเนนพายชุมพลคงขยันซึ่งเจ้ายักษ์มนต้นอรันถือหนังสือสำคัญถึงบิดาได้ทราบว่าลูกยาสุขสวัสดิ์ทั้งพ่อแม่โสมนัสเป็นหนักหนาทั้งยินดีที่เจ้าบรรพชาโมทนาคำนับรับส่วนบุญแต่ที่เจ้าไต่ถามความทุกข์สุขพ่อนี้มีแต่ทุกข์ให้หมกมุ่นเพราะไอ้ไวหยาบช้าทารุณมันลืมคุณพ่อแล้วนะแก้วตาเจ้าก็รู้อยู่แล้วมันถูกเสน่ห์แล้วพ่อจะแก้เล่ห์กระเท่จึงอุตส่าห์เข้าไปอยู่ในกรุงอยุธยาพระพิจิตรบุษบามาพร้อมกันจะมาว่ากล่าวตักเตือนมันฉันผู้ใหญ่ส่องกระจกชี้ให้เห็นข้อขันมันกับโกรธขึ้นยิ่งดึงดันขึ้นเสียงเถียงสนั่นไม่เกรงใครลำเลิกเบิกชาว่าเอาพ่อว่ามันขอจึงได้พ้นจากคุกได้ประจานให้คนฟังนั่งเต็มไปจึงสุดแสนแค้นใจในครั้งนี้ถ้าวันนั้นท่านย่าไม่มาขวางก็ยังคงล้างไอ้ไวให้เป็นผีเพราะว่าย่าเขาย่อยพลอยหลงไม่ดีไอ้ไวได้ทีจึงแรงร้าย
พ่อกลับมาการบุรีไม่มีสุขแล้วทนทุกข์เช้าเย็นไม่เห็นหายไม่แก้แค้นสมประสงค์ก็คงตายเป็นลูกชายช่วยพ่อว่างเป็นอย่างไรเจ้าเรืองฤทธิ์นิทธาวิชาการถึงได้ผูกหุ่นยักษ์มารมาใช้ได้จึงคิดผูกหุ่นพลสกลไกปลอมเป็นมอนใหม่ยกลงมากลากตรงเข้าประชิดติดเดิมบางไม่สู้ห่างสุพรรณนั้นหนักหนาให้ลือเรื่องลืออึ้งถึงอยุธยาพระพันภาษาคงจะให้ไอไวไปลบและคงจะเกณฑ์พ่อไปด้วยไปช่วยมันเราช่วยกันให้ดีตีประจบห้ามหันมันเสียให้บาดซบแล้วตัวเจ้าก็หลบไปเมืองบนแต่ผู้อื่นไม่ใช่ไอไวนั้นอย่าฆ่าฟันผู้ใดให้ปี้ป่นเห็นกับพ่อขอให้พาชุมพลเจ้ารีบผูกหุ่นยนต์ยกลงมาพาชุมพลอ่านสารพ่อแค้นใจนักคิดสงสารพ่อจนน้ำตาคลอสาอะไรกับเราเท่าแมงวี่ฮะจะใยดีได้ยังไงว่านับถือเป็นพี่น้องกันแล้วทำแบบนี้มันก็ป่วยการไอ้เราก็เลืองเวทวิทยาจะทดแทนคุณพ่อให้จงได้เสียดายทุ่งกว้างหนทางไกลถ้าเหาะได้ก็จะไปซะเดี๋ยวนี้พอรุ่งเช้าเนนพายชุมพงก็เข้าบ้านตายายบอกว่าหลานไม่สบายใจเพราะบิดามารดาอยู่ไกลจะขอไปเยี่ยมท่านตาขึ้นยายก็ตามใจลาอาจารย์แล้วก็ศึกไปตามที่หลานต้องการก็แล้วกันตาจะหาเบาให้ติดตามไปด้วยพลายจุมพลก็บอกว่าหลานมาคนเดียวยังมาได้ขาไปก็จะไปคนเดียวขอแต่ม้าดีๆพอขี่ไปได้สักตัวเท่านั้นตาก็เห็นว่าไอ้กะเลียวม้าผีมีอยู่ตัวเดียวต้องผูกไว้ตลอดปีตาขี่ไม่ได้มันหกหน้าหกหลังแล้วยังกัดลูกอีแป้นจะแข็งเกือบขาดยังเป็นคุถราชไม่ยอมหายจนกระทั่งบัดนี้เจ้าเก่งกล้านะก็ลองดูข้าจะให้เอกเลียวเนี่ยเอาไปพายชุมพลได้ฟังตาก็ลาไปถอนหญ้าเสกด้วยคาถาถึงโรงม้าพอเจอไอ้กะเลียวก็ยื่นหญ้าให้เป็นหญ้าเสกด้วยมนแล้วก็ลูบหลังมันแล้วก็บอกว่าน้องจะให้พี่พ้นทุกข์พ้นร้อนด้วยไปด้วยกันกับพี่นั้นน้องม้าก็คำรนร้องก้องอยู่พายชุมพลก็แกะม้ามาเบาะวางเอาอานดีๆใส่เข้าไปแล้วก็โจรขึ้นไปบนหลังกระทืบลงแท่เป็นสำคัญม้าก็ผันผกพยองแคล่วคล่องว่องไวเหมือนใจนึกพายชุมพลก็ขี่วนมาถึงจวนคุณตาเห็นก็หัวเราะก้องมันลูกเสือทำไมจะขี่ไม่ได้วะมามานี่เถอะเอ้ยมาหาตาพายชุมพลลงจากหลังม้าไปหาตาพญาสุโขทัยก็หยิบดาบยื่นให้พลางก็บอกว่าดาบนี้ตั้งแต่ปู่เจ้าไปลบกับพม่ามอญก็พากันตีมันวิ่งหนีไปเกลี้ยงท่านจึงให้ชื่อว่าดาบชนะไพรีเป็นของดีสืบตระกูลมาตาก็แก่เท่าแล้วจะเป็นห่วงใยเกรงว่าจะสูญหายเสียทุกวันตาก็ไม่มีลูกผู้ชายเจ้าเอาไว้เถอะเอาไว้ใช้พายชุมพลรับดาบแล้วก็กราบตายายพอสิ้นแสงตะวันก็จัดแจงเครื่องบัตรผีใบสีให้กับบ่าวไพร่ที่ในประชาผ่าไม้ปักเป็นเสาสารจุดธูปเทียนใส่พานโยงสายสินผ่านป่าชัดพอได้เลิกเบิกโขลนทวารอ่านพระเวทหยิบข้าวสารมาหวาน
เรียกผีทุกตำบลทุกหนแห่งบรรดาผีที่อยู่ในหนองในถ้ำในห้วยคลองป่าไม้ก็กลัวมนพายชุมพลรีบมารับเครื่องเส้นอยู่เป็นแถวพายชุมพลก็เลือกเอาเดี๋ยวหงพายตัวร้ายๆแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้กูจะไปสุพรรณพวกเจ้าจงมาเข้ากระบวนท้าให้พร้อมแล้วก็ช่วยกำกับหุ่นยนต์ของข้าหงพายก็รับคำพอสว่างพายชุมพลก็กราบลาท่านตายายสองเท่าก็โวยพรให้พายชุมพลแล้วพายชุมพลรับพรจับดาบของตาเพ่นขึ้นมาควบออกจากสุโขทัยมีฝูงพรายล้อมรอบตามมาพอมาถึงซึ่งกลางทางก็หยุดม้าเข้าที่นั่งบังล่มลงยันเท้ามาพร้อมด้วยคาถาพรมน้ำมันวิเศษคันแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้ามาผูกหุ่นเอาไว้นะซัดข้าวสารแสกหุ่นให้มีชีวิตขึ้นมาเป็นคนในทันใดพร้อมกับถือสาตาวุธพร้อมสับเสียงเอะอึงคนึงดังกึกก้องไปทั้งป่าพายชุมพลดีใจยิ่งนักขึ้นไปบนหลังมาแล้วก็สั่งหุ่นยนต์ให้โฮเป็นเสียงมอนใหม่แล้วก็กำชับว่าอย่าได้ฆ่าผู้คนไปอันขาดเพียงแต่ขับไล่ตีต้อนไปเท่านั้นสั่งเสร็จแล้วก็ขับมาควบแนวไปชาวบ้านเห็นทัพมาก็แตกตื่นพากันวิ่งหนีเข้ารกเข้าพงไปตามเรื่องไม่ช้าก็มาถึงเดิมบางพายชุมพลก็ตั้งค่ายอยู่ในป่าใหญ่สงบทัพคอยระวังตัวอยู่เพราะมันอยู่ใกล้เมืองสุพรรณฝ่ายผู้ลังเมืองสุพรรณได้ทราบครับว่ากองทัพมอญใหม่มาล้อมไว้ก็ตกใจรีบเกณฑ์คนขึ้นไปประจำบนเสนาลักษณ์ป้อมค่ายแล้วก็แต่งใบบอกให้มาใช้ไปยังกรุงศรีอยุธยาขุนเพ่งก็ควบมาไปมิช้าพอมาถึงท่านเจ้าคุณมหาไทยก็นำความมากราบทูลพระมหาศาท่านเจ้าคุณมหาไทยและลูกขุนก็เห็นพ้องต้องกันว่าจำต้องเอาเรื่องกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบเป็นแน่แท้ที่เดียวเฉียว